เดือนที่ยังไม่ค่อยเหมือนกันเพราะว่าพี่ไม่ได้ร้องเพลงมาน่าจะเป็นเดือนนะหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนเต็มๆเลยวันนี้ได้มาฟังเสียงของน้องพีนะครับในปาร์ตี้สุดเอ็กซ์คลูซีฟแบบนี้นะครับก่อนผมต้องขอแนะนำตัวก่อนแล้วกันนะครับผมไมค์วิรัตนะฮะวันนี้นะครับครับผมก็ต้องบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันที่พิเศษจริงๆนะครับเพราะว่าต้องขอต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านในที่นี้รวมถึงที่รับชมผ่านไลฟ์อยู่ทาง Facebook ของเราด้วยนะครับเข้าสู่งาน Aim High to the Sky with Maybelline Sky High X Beauty Queen นั่นเองครับขอเสียงปรบมือกับงานในวันนี้หน่อยมาแบบอบอุ่นแล้วก็แบบบรรยากาศสุด Exclusive บนคือแบบพอมันเป็น Sky High แล้วก็ต้องอยู่บน Rooftop อ่ะเนาะใช่ครับผมใช่ซึ่งมองออกไปบรรยากาศก็เหมือนอยู่ที่นิวยอร์กเลยทีเดียวนิวยอร์กเลยอยู่ที่นิวยอร์กเลยมันจะมีตึกรามบ้างช่องตึกเดี๋ยวมี Special Guest Star ของเราในวันนี้ด้วยใครอ่ะเฮ้ยใครอ่ะใครอ่ะรู้มั้ยรูปเริ่มอะไรก็ไม่ได้แปะอยู่ทั่วหรอกเนาะไม่รู้หรอกว่าอ้าวหุ้ยอ้าวน้องยอนี่อ้าวพี่จะมาได้หรอวันนี้ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยไม่รู้เหมือนกันอาจจะเซอร์ไพรส์มากอาจจะแปะไว้เฉยๆก็ได้นะฮะก็ต้องบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยพูดถึงแฮชแท็กหน่อยละกันแฮชแท็กแน่นอนว่าเวลางานที่มีน้องพีหรือว่าน้องยอใช่ไหมแฮชแท็กของเราก็จะพุ่งแบบกระจัดกระจายอยู่แล้วครับนะซึ่งต้องบอกว่าจริงๆปีนี้เนี่ยเป็นปีที่2แล้วใช่ไหมครับที่พี่เนี่ยร่วมงานกับ Maybelline ปีที่2แล้วซึ่งแบบจะมีปีที่3เราก็ไม่รู้จะมีไหมนะพี่พร้อมจะพุ่งหรือไงพร้อมสุดฟ้าอยู่แล้วแน่นอนครับต้องบอกว่าคือปีแรกเนี่ยมันประสบความสำเร็จมากไงเพราะฉะนั้นเนี่ยปีที่2เนี่ยทางเมเบลีนก็ยังไว้ใจให้น้องพีพีเนี่ยเป็นอายของเมเบลีนต่อครับชอบเนาะเดี๋ยวนี้เขาจะแบบเดี๋ยวนี้เขาจะไม่ชอบใช้คำว่าแบบแบรนด์เอ็มบาสเดอร์แบรนด์มันจะมีคำของเขาใช่อันนี้ก็จะเป็นอายของเมเบลีนนะครับเป็นเหมือนดวงตาของเมเบลีนนั่นเองนะฮะวันนี้แฮชแท็กของเรานะครับแฮชแท็กMNY Sky High Event MNY Sky High Event MNY ใช่ Maybelline New York Maybelline New York Sky High Event Sky High Event นะครับผมวันนี้ก็เอาสักประมาณ 750,000 แล้วกันพันล้านพันล้าน 1,000 ล้านทวีตพันล้านแบบให้ทวีตแตกเอาให้เซิร์ฟเวอร์ทวิตล่มไปเลยนะครับวันนี้อ่ะก็วันนี้ต้องบอกว่าจัดเต็มจริงๆที่สำคัญนอกจากเรื่องของงานวันนี้เนี่ยล่าสุดเพิ่งผ่านแฟนมีตติ้งของอีวใครไปมาบ้างฮะโอ้ยไปกันมาเกือบหมดเลยนะผมก็ไปมาเหมือนกันครับคุณผู้ชมครับก็ไปสิกันเราเป็นพิธีกรน่ะใช่ผมก็ไปมาเหมือนกันเขาพูดพี่ตรงไหนล่ะผมก็ไปมาเหมือนกันไปเป็นพิธีกรแล้วก็ไปเป็นแขกรับเชิญกับน้องพีพีด้วยซึ่งงานในวันนั้นเนี่ยบอกว่าสนุกมากๆแล้วก็โอ้โหควงทั้งหนุ่มสาวมากมายมีทั้งแฮลลี่พี่มามีวิลกินมีใครอีกมีใครอีกมีพี่ไม้มีพี่ไม้พี่พีทพี่พีทใช่พีทไหนอ่ะนั่นเลยได้ยินพี่พีทพีทไหนอ่ะเห็นเขาโยนพี่อะไรนะพี่คิกฮะพี่คิกพี่พีทพีทไหนอ่ะผมก็ตามน้ำไปเลยผมก็เขาพูดขึ้นมาพี่พีทพี่ไหนคะเนี่ยพี่กาชัยอ่ะก็ไม่ได้มานะพี่กิ๊กพี่กิ๊กพี่กิ๊กสุวรรณีใช่ครูผมมันจะพี่เพี้ยนหน่อยขอโทษด้วยนะครับคืองานนั้นนี่คือว่าจัดเต็มนะซึ่งวันนี้เนี่ยไม่รู้ว่า special guest star ที่พี่ชวนมาวันนี้เนี่ยไม่รู้จริงๆคือใครไม่รู้จริงคือใครแต่สิ่งที่พี่อยากรู้เนี่ยคือน่ารักดีนะเฮ้ยใช่ไหมนี่พร้อมจะจีบเขาไปเป็นมิวสิคเอกมิวสิควิดีโอตัวใหม่หรือเปล่าจีบเขาเข้าพีพีกิจเอ็นเตอร์เทนเมนต์เขาไม่มีใครของเราแล้ววันนี้นะโอเคถ้าอย่างนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่า special guest star ของเราน่าจะพร้อมแล้วนะครับที่จะมามอบความสุขกับทุกคนในวันนี้นะฮะพี่พร้อมไหมพร้อมมากแล้วทุกคนล่ะครับพร้อมไหมคนทาง Facebook Live ของเราพร้อมไหมเขาส่งมาแล้วว่าพร้อมใช่พูดมีหูทิพย์ได้ยินแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ต้องขอเสียงให้กับ Special Guest Star ของ Maybelline Sky High ของเรานะครับน้องยอชยงเซนระหว่างการทำงานไม่ว่าจะเป็นก่อนทำช่วงทำหรือว่าหลังทำมันมีความสุขมันก็จะเป็นดัชนีความสุขของน้องพี่ครับผมที่แตกต่างกันไปนะฮะส่วน Aim Higher ของน้องยอชเป็นยังไงบ้างแต่เมื่อกี้ก็เหมือนจะพูดแล้วนะเรื่องของการไประดับโลกก็ถือว่าเป็น Aim Higher เหมือนกันเนาะใช่ครับแล้วก็อย่างก็คงจะอยากจะทำแบบเพลงคอลแลบกับศิลปินที่ชอบอย่าง PP Entertainment PP Quick Entertainment เห็นไหมอยากเขาอยากจะคอลแลบยอดพูดออกเสือแล้วนะเป็นเหมือนการสัญญาไกลๆผมว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นไม่น่าเกินปีหน้านะ PP กับน้องยอดเนี่ยอาจจะมีเพลงที่คอลแลบกันก็ถือว่า Aim High เนี่ยเป็นเพลงแรกแล้วกันแล้วก็จะมีเพลงต่อๆมาครับอยากขอเป็นก่อนสงกรานต์ปีหน้าได้ไหมก่อนสงกรานต์ปีหน้าแล้วพี่ขอแบบโจ๊ะๆเพราะว่าพี่อยากเต้นเพลงของการใช่ไหมเพราะว่าก่อนสงกรานต์มันจะมีเพลงแบบเนี่ยอย่างล่าสุดเพลงอะไรนะท่าทองสาวเขาก็ออกช่วงมาก่อนช่วงสงกรานต์
สงกรานต์ปีหน้าพี่ต้องได้ยินนะเป็นพีพีกับยอดเอาเป็นหมอลำเลยเออหมอลำเลยเซิร์ฟเลยเป่าแคนเออยอดไม่ปรึกษาเลยนะมันมันกันไปเลยนะครับผมก็เดี๋ยวรอดูกันว่าแคมเปญต่อจากนี้ของเมบรีนิวยอร์กหรือว่าผลงานส่วนตัวของน้องๆไม่ว่าจะเป็นน้องพี่หรือน้องยอดเองจะเป็นอะไรอีกบ้างนะครับผมทีนี้มาที่ถามเร็วตอบเร็วก็ไม่ได้ว่าเดี๋ยวเราถามสลับกันไปนะเอาแบบตอบเร็วๆเลยเร็วๆเลยนะไม่ต้องคิดเยอะได้ครับนะฮะเดี๋ยวผมขอน้องยอชก่อนละกันครับเป็นยอชพีพียอชพีพีนี่นะฮะได้ครับถามไวตอบไวนะจะได้แบบทำความรู้จักกันมากขึ้นในปาร์ตี้วันนี้นะครับผมเริ่มที่น้องยอชนะครับน้องยอชอยากจะลงสนามกับสโมสรอะไรฮะทีมที่เชียร์ไงทีมที่เชียร์ทุกทีมทุกทีมทุกทีมครับทุกทีมก็ได้นะฮะไม่มีทีมไม่เชียร์พิเศษหรอไม่มีเห็นในสคริปต์เขียนว่าเอ้ยเช่นเชลซีนี่นี่ยังไม่ได้เชียร์เชลซีใช่ไหมเมื่อก่อนครับบอกเมื่อก่อนตอนนี้อาจจะดูบอลน้อยลงเออแต่พี่ก็ดูบอลน้อยลงนะเออมันเป็นช่วงเวลาชีวิตที่ดูบอลน้อยลงนะฮะน้องพีพีอยากจะหยุดพักร้อนที่ทะเลทะเลโอเคยอดวิว MV ล่าสุดของน้องยอดคือ 6.9 แสนมั้งครับถือว่าเยอะต้องช่วยปั่นนะ 6.9 แสนล้านวิว 6.9 แสนล้านวิวคนทั้งโลกมาร่วมกันดูตกใจมากจริงๆนะน้องพีคนดังระดับโลกที่อยากถ่ายเท้าด้วยอุ้ยใครบิลกิ้นอุ้ยล่าสุดล่าสุดเขาก็ไปโชว์หล่อกับกุชชี่นะหล่อมากหล่อมากระเบิดเถิงคุณพระกูซีซีเซียงไฮผมเห็นรูปที่ผมกระหน่ำไล่อย่างนี้เลยโอ้ยกินดูแล้วมันเกินไปแล้วไอ้น้องหน้าจอผมเกือบพังอ่ะกดไลค์อยู่ที่นะฮะที่คนดังระดับโลกที่คุณอยากทานข้าวด้วยนะครับคนพิเศษที่น้องยอชอยากจะชวนเดทพี่พีครับขอแบบเคิร์มด้วยเคิร์มมาพางแทนเคิร์มซะแล้วก็ดีเป็นการเดทไปด้วยแล้วคุยเรื่องงานคอลแลบไปด้วยยอชจะมาพูดเล่นนะยอชจะมาเล่นกับไฟนะร้อนๆจะไม่ดีแต่อยากเห็นเพลงก่อนสงกรานต์จริงนะพี่อยากไปเซิร์ฟแบบเซิร์ฟสงกรานต์กับเพลง PP กับน้องยอชละนะฮะน้องพีพีครับคนที่อยากอยู่ด้วยไปตลอดชีวิตคุณพ่อคุณแม่แน่นอนอยู่แล้วนะก็ต้องเป็นครอบครัวของเรานะครับผมโอเคนี่ก็คือเรื่องการถามไม่มีตรงไหนเลยที่สำหรับการถ่ายเมเบลีนตัวนี้นะครับผมที่พี่ไม่ประทับใจก็เรียกว่าประทับใจทุกโมเมนต์เพราะว่ามีน้องยอดมาอยู่ด้วยนะฮะเก่งไหมเราก็ไหลๆไปเรื่อยๆแต่ก็ผมเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงเพราะว่าพี่เนี่ยน่าจะทำงานกับคนที่ professional แล้วพี่รู้สึกชอบถ้าเกิดว่าทำงานกับคนที่แบบว่าเฮ้ยไม่ได้แบบไม่ professional เนี่ยอาจจะแบบไม่ได้ประทับใจเท่านี้แต่ว่าพอเราเจอน้องยอดเนี่ยซึ่งแบบเติบโตมาอย่างสวยงามตั้งแต่ทองเนื้อก้าวนี่คือ10ปีมาแล้วว้า10เอ็ดปีแล้ว11ปีมาแล้วนะฮะก็ทำงานอีกก็ทำงานมาตั้งแต่ยังเด็กรู้สึกแก่ไหมครับรู้สึกแก่ผมก็รู้สึกแก่เหมือนกันไม่ได้ผมมองข้ามไปนู้นก็คือน้องยอก็เติบโตมาอย่าง professional จริงๆแล้วน้องยอล่ะครับมีเรื่องราวประทับใจอะไรบ้างในวันนั้นจริงๆวันนั้นค่อนข้างที่จะประทับใจหลายอย่างเลยคือเราแบบสนุกมากเอนจอยมากวันนั้นคิดว่าตอบกันตอบว่าทุกอย่างเว้นพี่พีพีมาทุกอย่างครับผมทุกทำไมแย่เลยโดยเฉพาะพี่พีพีคณะเราต้องมาทักทายครับผมงั้นก็คือว่าเอางี้ให้แต่ละคนเนี่ยแนะนำคำว่านิยามไม่ใช่แนะนำนิยามคำว่าเอ็มไฮของแต่ละคนดีกว่าเพราะคำว่าเอ็มไฮเนี่ยสำหรับผมอาจจะแบบหมายความว่าเฮ้ยเราอยากที่จะเติบโตขึ้นในแง่ไหนบ้างอาจจะเป็นแง่ของชีวิตหรือว่าในแง่ของการทำงานวันนึงผมอยากจะเป็นพิธีกรที่รับรางวัลแดซังว่าแพ็กซังอะไรเงี้ยของประเทศอะไรอย่างเงี้ยเอ็มไฮของแต่ละคนเป็นยังไงบ้างนะฮะสำหรับพี่ก่อนก็แล้วกันครับก็จริงๆพี่ว่าเอ็มไฮเนี่ยสำหรับพี่นะพี่มองว่ามันคือการที่เราตั้งความฝันแล้วกันเราจะตั้งความฝันของเราเนี่ยสูงเท่าไหร่ก็ได้แต่จริงๆแล้วคนอ่ะบางคนอาจจะแบบเฮ้ยมันเราตั้งความฝันเราสูงเกินไปหรือเปล่ามันจะเป็นไปได้หรอจริงๆพี่ว่าทุกๆอย่างมันเป็นไปได้นะมันเกิดจากความตั้งใจของเราด้วยแล้วก็จริงๆการที่เราตั้งฝันเราให้สูงไว้เนี่ยจริงๆมันดีนะครับหมายความว่ามันทำให้ตอบยิ่งมันไกลมากเท่าไหร่เรายิ่งพัฒนาตัวเองไปให้ไกลถึงจุดนั้นได้มากขึ้นเท่านั้นด้วยนี่ก็คือเอ็มไฮของพี่ครับสมมติตบมือหน่อยนะอันนี้เห็นด้วยกับพี่นะเพราะว่าบางคนเนี่ยสมมติบางคนเราตั้งความฝันเอาไว้แล้วเราโดนคนอื่นมาแบบมาดูถูกมาว่าเราว่าแบบเฮ้ยมันจะเป็นไปได้หรอต้องทำยังไงมีคนดูถูกทำไงเราก็ต้องบอกเลยว่าอย่ามายุ่งอย่ามาเล่นกับไฟ
บูบอนสมิตีแล้วเราต้องเต้นด้วยเราต้องเต้นแต่พี่เข้าใจพี่นะเพราะว่ามันเป็นเรื่องจริงเพราะว่าบางทีเนี่ยเราตั้งความฝันไว้ถึงเลเวลหนึ่งแล้วคนอื่นเนี่ยไม่เชื่อในตัวเราไม่เชื่อมันไม่ได้มีความเดดิเคชันเท่ากับเราแล้วก็ไม่คิดว่าเราจะทำได้แต่ผมรู้สึกว่าการที่ตั้งความฝันไว้สูงยิ่งสูงมากเท่าไหร่เนี่ยต่อให้มันไม่ถึงตรงนั้นก็ตามแต่ว่าเราจะไปได้ไกลขึ้นนะในระหว่างทางใช่อะไรประมาณนี้นะฮะเอ็มไฮของน้องยอชเป็นยังไงบ้างครับของผมสำหรับผมก็คิดว่าน่าจะเป็นเราได้ลองทำอะไรใหม่ๆมากกว่าผมที่แบบว่าเราที่เราคอมกันเด็กเรารู้สึกว่าเราอยากทำเพลงบ้างเราอยากมีเพลงบ้างอะไรเงี้ยเราก็ตั้งเป้าหมายไว้แล้ววันหนึ่งเราก็แบบเราก็ทำมันได้อะไรเงี้ยต่อไปเราคงจะแบบอยากให้มันแบบไประดับโลกงี้โกไปให้มันแบบโกลบอลเลยครับผมนะผมเชื่อว่ายอทำได้แน่นอนยอมีศักยภาพนะฮะขอเสียงให้กับยอช่วยต้องบอกเลยว่ามันไม่มีอะไรที่มันสามารถมาหยุดของยอได้หรอกถูกไหมเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเล่นคอมตั้งแต่เด็กหรือว่าการ pursue dream ในการเป็นศิลปินของยอดวันนี้เราเริ่มต้นจากการเป็นศิลปินเดี่ยวในประเทศไทยและแน่นอนว่าในการ go inter เนี่ยระดับยอดระดับ potential ความสามารถของเรา mindset ในการทำงานของยอดเป็นไปได้อยู่แล้วแน่นอนแล้วก็พีพีเนี่ยจะคอยสนับสนุนยอดตลอดไป วันไหนที่มีการถ่าย MV พีพีจะซื้อ coffee truck ไปไว้ตั้งไว้เลย พี่ฮิวเอาไม่ปรึกษาผมเลยพี่จะซัพพอร์ตน้องยอตลอดไปรวมถึงทุกคนในที่นี้รวมถึงชาวเมเบลินทุกคนรวมถึงคนที่ดูไลฟ์เฟซบุ๊กของเราด้วยจะซัพพอร์ตน้องยอตลอดไปนะครับเรียกได้ว่าทั้งสองคนเนี่ยขอเรียกได้ว่าทั้งสองคนอีกครั้งหนึ่งเป็นสองคนที่เรียกได้ว่าเอ็นไฮแล้วก็พุ่งไปตามเป้าหมายของตัวจริงๆแล้วก็หยุดไม่อยู่มากๆเลยนะครับวันนี้เอาไปว่าเอ็นไฮเออร์แล้วกันคือในนี้เนี่ยมีบอกว่าเรื่องของเอ็นไฮแต่ละเรื่องเนี่ยทุกคนทำได้เรื่องของเอ็มไฮเออร์เป้าหมายในระยะที่คิดว่าในใกล้ๆอันนี้ที่เราคิดว่าอยากที่จะไปให้พุ่งให้สุดมากกว่านี้ของพีคืออะไรฮะของเราเองใช่ไหมใช่จริงๆพีว่าเอาจริงพีไม่ได้วางเป้าหมายเลยว่าจริงๆแล้วพีจะต้องแบบอุ้ยไปสุดที่ตรงไหนตรงนู้นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าสมมติอยากให้ตั้งเป้าหมายใช่ไหมก็คงจะไม่รู้เลยจริงๆแต่อาจจะเป็นเราทำงานอะไรสักอย่างอยู่ที่เรามีความสุขที่สุดณตอนนั้นมากกว่าครับผมอันนี้อาจจะเป็นเอ็มไพร์ของพี่ครับเรื่องความสุขนี่ก็สำคัญนะ